ทับใจมากนะครับเป็นอีกบรรยากาศนึงนะครับคือหิมะทั้งหมดเป็นสนามทดสอบของ BMW ที่อาเจบล็อกทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งเต้นๆมากครับผมเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนควรจะต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับหาที่ไหนไม่ได้ถนนทั้งหมดเนี่ยมันคือทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งฉะนั้นมันก็จะลื่นปกติไม่ใช่เป็นถนนยางมะตอยก็ต้องใช้ยางพิเศษที่มีดอกยางสำหรับฤดูหนาวแล้วก็มีเม็ดโลหะจะเป็นสไปค์อยู่บนดอกยางทั้งหมดเลยเพื่อให้มีการเกาะถนนมากขึ้นจริงๆคือยางตัวนี้มันให้ความมั่นใจมากกว่าวินเทอร์ไทร์ปกติเพราะว่ามันมีไอ้ตัวสไปค์นะครับทำให้มันจิกลงไปในพื้นน้ำแข็งได้ดีมากกว่ามันก็ลดจะส่งกำลังไปที่ล้อได้ดีกว่าตัว M2 ก็แรงครับขนาดโอเคใส่รถควบคุมง่ายครับส่วน M4 เนี่ยเครื่องใหญ่กว่าคันใหญ่กว่าจะคอนโทรลยากกว่านิดหน่อยได้ใช้ทักษะทุกอย่างที่เรียนมาของวัดมีโค้งหลายโค้งโค้งใหญ่โค้งเล็กหักศอกหักไปหักมาครับก็ต้องควบคุมให้ดีชนแล้วชนอีกโดนลากลากไปลากมาครับสนุกดีครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ